่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าข่าวงานวันบวรภูผาฟ้าน้ำห้อง3ลานาอโศกครั้งที่27เมื่อวันศุกร์ที่24สิงหาคม2561ยติธรรมกลุ่มลานาอโศกเดินทางมาพักค้างที่ห้อง3ภูผาฟ้าน้ำวันเสาร์ที่25สิงหาคมเวลา 4:30 นสมณะตีระฆังปลุกให้ลุกขึ้นมาทำความเพียร 4:45 นสมณะนำสวดมนต์พาอธิษฐานจิตนั่งเจโตแสดงธรรมหลังทำวัดเช้ายติธรรมฝ่ายชายช่วยงานก่อสร้างห้องสื่อบุญนิยมผู้รู้ใจจริงนำเด็กนักเรียนสมาชิกขาฝ่ายหญิงทำอาหารที่โรงครัวผู้รู้ตั้งใจดูแลเด็กฝ่ายชายต้มน้ำสมุนไพรเพื่อแช่เท้าให้ผู้อายุยาวยติธรรมกลุ่มลานาอโศกปรับปรุงสวนวรรณเก้าทำหลุมพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเบื้องต้นของนักเรียนหกนาฬิกาสมณะสามรูปร่วมประชุมผู้ประสานงานชุมชนภูผาฟ้าน้ำ8:30 นสมณะบิณฑบาตที่ศาลาธรรมธรรมนาฬิกาประชุมประจำเดือนชุมชนภูผาฟ้าน้ำสังคมบวรอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องไม่คิดร้ายต่อกันและกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมลดละความโลภความโกรธนะไม่ชอบไม่ชังแต่มีความยินดีในสิ่งที่ดีๆมีศีลมีธรรม12:30 นวันนี้มี2ฐานงานคือบูรณาการการศึกษาวิชาการสู่วิถีชีวิตชุมชนและพัฒนาชุมชนปรับดินขนทรายทำห้องสื่อบุญนิยมต่อจากช่วงเช้า14:00 นสมณะร่วมประชุมสรุปงานกับชาวอาสาสมัครศูนย์บาทของชมรมมังสวิรัติเชียงใหม่เพื่อทบทวนสภาวะธรรมและจุดมุ่งหมายของการทำงานให้เป็นไปตามมรรค8ให้ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรสัปดาห์นี้ก็ปั่นเพื่อเครื่องปั่นใจเพื่อเครื่องข่าวกลุ่มแพทย์วิถีธรรมมาช่วยดูแลภูผาฟ้าน้ำดอยแพงค่าเมื่อวันที่24-26สิงหาคม2561สมาชิกกลุ่มแพทย์วิถีธรรมทางภาคเหนือได้รวมตัวกันมาช่วยงานที่ภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่1หรือดอยแพงค่าในจุดต่างๆมาเถิดกัลยาณมิตรผ่อนเกลียวชีวิตอันร้อยแก่นสามาปลูกดอกไม้ให้งามตระการบนเส้นทางภาคโดยในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับได้พบสมณะเพื่อรายงานการดำเนินงานและที่จะดำเนินต่อไปสมณะได้กล่าวขอบคุณและได้พูดถึงการทำงานอย่างมีขบวนการกลุ่มรวมถึงเป้าหมายในการทำงานก็เพื่อการลดกิเลสภายในจิตใจเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดกว่าความสำเร็จภายนอกทำงานนักเอกของฉันเลยนายเอกของภูผาข่าวค่ายสัมมาอริยมรรคมีองค์8เมื่อวันที่22-24สิงหาคม2561อาสาสมัครศูนย์บาทจากร้านมังสวิรัติปฐมอโศกหรือมลป.
นำโดยอาสินเกื้อชาวหินฟ้าได้เดินทางมาเข้าอบรมคอร์สมหัศจรรย์หรือค่ายสัมมาอริยมรรคมีองค์8ที่ภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนที่3จำนวน12คนและนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกฝ่ายหญิงจำนวน2คนคอร์สมหัศจรรย์จะเน้นการให้สัมมาทิฏฐิและฝึกปฏิบัติธรรมในทุกอิริยาบถโดยเฉพาะในการทำงานทำการก็จะต้องมีสติรู้ตัวในการปฏิบัติธรรมทุกขณะให้กายวาจาใจอยู่ในศีลที่เป็นหลักเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมโดยเริ่มจากการสังวรศีล5เป็นหลักเบื้องต้นหรือพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมลดกิเลสตัณหาอุปทานข่าววันศุกร์โลกุตระเมื่อวันศุกร์ที่31สิงหาคม2561เป็นงานวันศุกร์โลกุตระเวลาประมาณ 8:30 นาทีสมณะมาบิณฑบาต ที่ด้านหน้าของชมรเชียงใหม่เวลา 9:00 นสมณะแสดงธรรมให้เข้าใจในศุกร์โลกุตระที่มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาแต่มิอาจผ่านพบได้เพราะไร้ศีลไร้ธรรมปล่อยวางเยอะเลยลูกแต่ก่อนนี่ใครทำอะไรไม่ถูกใจนี่ไม่ได้เชียวชุนเขียวใส่ข้าวเดี๋ยวนี้ปล่อยวางว่าเออทุกคนอ่ะทำไม่ถูกใจเราไปบ่นหลอกเราต้องอภัยให้เขาอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะจากที่เป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่นะฮะ